สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่30เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566อยู่ผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้สื่อเผยเรือพร้อมขายคาเซโลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ลือเป๊ปโกเดล่าต่อสายตรงหาเนย์มาร์คุยเรื่องอนาคตแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวเชื่อมโยงอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงข่าวของสโมสรแล้วก็เดี๋ยวพาไปส่องสเตตสถิติของเรือใบสีฟ้ากันนะครับหลังคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลล่าสุด 2022-2023 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนมาในช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซุปเปอร์สปอร์ตนะฮะใครที่อยากจะหาเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล 2023-2024 ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ซุปเปอร์สปอร์ตทุกสาขานะครับทั่วประเทศเลยส่วนมากก็จะเป็นอยู่ในห้างเซ็นทรัลนะครับก็1ตัวเนี่ยมูลค่า 2,900 บาทในเกรดแฟนบอลนะครับหรือว่าใครสนใจอยากจะสกรีนชื่อเบอร์ก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับมีที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลเวิลด์ครับก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ช่องทางออนไลน์ก็มีผมทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ใต้ description ของคลิปนี้แล้วนะครับฝากเสื้อแข่งแมนซิตี้จากทางซุปเปอร์สปอร์ตเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่นนะครับอยากจะสนใจลงโฆษณาติดต่อมาได้เลยนะครับในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับอีกเสื้อหนึ่งนะฮะอีกเสื้อหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็เป็นเสื้อที่ผมทำขึ้นมาเองก็เป็นเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้ออารมณ์แฟนเมดนะครับของทางจอมันบลูนะฮะมาในคอลเลกชันมาจินบลูนะครับเออร์ริงฮาแลนด์กับท่าซิกเนเจอร์ของเขาท่านั่งสมาธินะใครสนใจอยากจะสั่งพรีออเดอร์เสื้อตัวนี้ได้เลยนะครับทักไปที่แฟนเพจ T Citizen ก็ตัวละ390บาทนะมี2สีสีขาวกับสีดำนะครับเปิดรับพรีออเดอร์เนี่ยจริงๆตั้งเอาไว้1มิถุนายนเนาะแต่ว่าน่าจะเปิดเลยไปอีกนะครับจนถึงช่วงนัด UCL นะประมาณวันที่10มิถุนาแล้วก็จะปิดพรีออเดอร์นะครับตอนนี้ก็มีแฟนๆเริ่มทยอยสั่งกันมาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าทำครั้งเดียวนะฮะไม่ทำเพิ่มเติมแล้วนะครับใครสนใจทักอินบ็อกซ์แฟนเพจ T Citizen ไปได้เลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยมาเริ่มข่าวสารกันนะครับสำหรับวันนี้ขอเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับสโมสรก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเตตนะสเตตของทีมในการคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับในการป้องกันแชมป์3ปีติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสถิติที่น่าสนใจมาฝากนะครับเป็นสเตตของทีมอันแรกนะครับจัดทำโดยนี่แหละเว็บไซต์สโมสรทางการนะครับเป็นวินเรทนะครับวินเรทก็เป็นค่าเฉลี่ยในการคว้าชัยชนะของซิตี้ซิตี้เนี่ยชนะ28จาก38เกมนะครับในลีกฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนะคิดเป็น 73% นะครับของค่าเฉลี่ยวินเรทนะครับเต็มร้อยนะได้73ก็ถือว่าเยอะมากๆค่าเฉลี่ยต่อไปเป็นคะแนนต่อ1เกมนะครับค่าเฉลี่ยที่ 2.34 คะแนนต่อเกมอีกแสตนึงเป็นเรื่องของการครองบอลนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์การครองบอลต่อเกมค่าเฉลี่ยที่ 65.2 นะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดในลีกต่อมาเป็นการทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของลีกอย่างเออร์ริงฮาแลนด์นะครับที่ทำได้นะครับ36ประตูนะฮะก็ได้รางวัลรองเท้าบูททองคำไปด้วยโกลเด้นบูทนะครับสำหรับเออร์ริงฮาแลนด์มีคนยิงก็ต้องมีคนจ่ายนะครับเควินเดอบรอยก็ได้รางวัลนั่นแหละassist สูงสุดนะเป็น playmaker of the year award อยู่ที่16 assist นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยได้มาก่อนแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับโดยครั้งที่เขาทำได้มากสุดเนี่ยจำนวน assist อยู่ที่20 assist นะครับในปี 2019-2020 ค่าเฉลี่ยต่อมาเป็น goal per games นะครับก็คือค่าเฉลี่ยประตูต่อ1เกม City ทำได้อยู่ที่94ประตูทั้งฤดูกาลนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47
ครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยเป็นสถิติเป็นสถิติในเรื่องของการทำป้องกันแชมป์3ปีติดนะก็เรียกได้ว่าคว้าแชมป์3ปีติดนั่นเองก็ซิตี้เป็น1ใน5สโมสรนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่ทำ3แชมป์ติดต่อกันได้นะครับต่อจากฮัดเดนฟิลด์ในปี1924ถึง1926แล้วก็อาร์เซนอล1933ถึง1935ลิเวอร์พูลในปี1982 198ถึง1984แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในปี1999แล้วก็ถึง2001แล้วก็แมนยูอีกครั้งหนึ่งในปี2007ถึง2009เรียกว่าแมนยูเนี่ยทำได้2ครั้งเลยนะในการเป็นแชมป์ติดกัน3ปีนะฮะแล้วก็ซิตี้เป็นทีมที่5นั่นเองนะครับนี่เป็นสถิติที่น่าสนใจคร่าวๆทั้งหมดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดป้องกัน3แชมป์3 in a row นะฮะในฤดูกาลล่าสุดนั่นเองครับที่เอามาฝากกันอีกเรื่องนึงของสโมสรเรานะครับก็เป็นการรายงานมาจากสายข่าวเทียร์1ของ Daily Mail อย่างแจ็คก่อนนะครับก็รายงานว่า City เนี่ยเตรียมแผนที่จะจัดงานถ่ายทอดสดนัดชิง UCL นะครับที่แมนเชสเตอร์ที่โดยใช้สถานที่เนี่ยมีชื่อว่า Depot Mayfield นะครับเป็นสถานที่จัดงานก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับเป็นเหมือนลานเป็นเหมือนฮอลล์เอาไว้จัดงานคอนเสิร์ตนะครับแต่นี่จะมาใช้จัดดูนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกกันนะครับซึ่งคาดว่าความจุเนี่ยจะมีตั๋วถึง 6,000 ใบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรายละเอียดในสัปดาห์หน้านะครับในเร็วนี้นี่แหละนะก็คาดว่าแฟนๆเรือใบที่อยู่ในอังกฤษในแมนเชสเตอร์ที่ไม่ได้เดินทางไปเชียร์นัดชิงที่อิสตันบูลเนี่ยก็จะได้มีที่รวมตัวกันดูให้กำลังใจทีมในนัดชิงนั่นเองอันนี้เป็นในฝั่งของแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษในไทยของเราก็มีนะฮะเดี๋ยวรอติดตามการมีติ้ง UCLนะครับรอบชิงจัดแน่นอนเดี๋ยวรอประกาศนะตอนนี้เป็น FA Cup ก่อนนะครับแล้วก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมีติ้ง FA Cup นะคุยกันไปในครับรวมเมื่อคืนเดี๋ยวใครรอมีติ้ง UCL นะฮะเดี๋ยวรอหลังจบFA Cup ได้เลยน่าจะมีการประกาศหลังจบ FA Cup นะครับเพราะว่ามันมีรอยเชื่อมรอยต่อกันเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นต้องรีบประกาศแล้วก็จองรับสมัครนะในส่วนของที่นั่งต่างๆในเรื่องของมิตติ้งนัด UCL นะครับทีนี้มาในส่วนของข่าวเชื่อมโยงซื้อขายกันบ้างนะครับไปกันที่ข่าวแรกไปดูเรื่องของชูอัลคานเซโลนะครับเป็นทางฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับสายข่าวคนดังที่ทวิตลงในแอคเคาท์ Twitter ของเขาเองนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับชูอัลคานเซโลว่าซิตี้นั้นพร้อมที่จะขายคานเซโลพ้นจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโรมาโน่เนี่ยรายงานว่าตอนนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นพร้อมที่จะขายชูอัลคานเซโลนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้คานเซโลเนี่ยจะกลับจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับมายังแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยออปชั่นซื้อขาดที่ซิตี้ใส่ไว้ในสัญญายืมตัวกับทางเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยที่มูลค่า70ล้านยูโรคาดว่าจะไม่ถูกใช้งานจากทีมแชมป์บุนเดสลีกาล่าสุดนะครับบาเยิร์นไม่น่าจะใช้ออปชันตรงนั้นเพราะว่ามูลค่ามันก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าโรมาโน่เองเขาก็ยืนยันนะว่าซิตี้ไม่น่าจะเก็บคานเซโลเอาไว้กับทีมพร้อมที่จะขายในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ๆนะครับโดยทีมที่ให้ความสนใจแบบล่าสุดตอนนี้นะเท่าที่ตามข่าวก็จะเป็นอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าอีกแล้วกุนโดก็จะเอาคานเซโลก็จะเอาก่อนหน้านี้ซินเชนโก้กาเบรียลเชซูสแมเอหรือจะเป็นเรือสาขา2นะสำหรับอาร์เซนอลนะบาร์เซโลนาเองก็มีความสนใจในตัวคานเซโลเหมือนกันนะโรมาโน่รายงานว่าจริงบาร์ซ่าสนใจตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในเคสของทีมเจ้าบุญทุ่มเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเรื่องกด Financial Fair Play ด้วยนะครับเพราะว่าเขายังต้องมีโอ้โหมากมายไก่กองที่ต้องไปจัดการเรื่องเพดานค่าหน่งค่าเหนื่อยในการจัดสรรหาไหนจะมีโปรเจกต์ดึงเมสซี่กลับอีกนะฮะก็ต้องวางแผนดีๆในการเสริมทัพเพราะฉะนั้นคานเซโลเองที่มีค่าตัวสูงเนี่ยบาร์ซ่าถ้าอยากจะเอาจริงๆก็คงจะต้องจัดการแล้วก็ดีลให้แบบมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะยากด้วยสำหรับบาร์ซ่าเพราะว่าคานเซโลเขาค่าตัวก็คงจะประมาณนึงอยู่แล้วอะถึงแม้ว่าซิตี้ถึงจะยอมตัดใจขายนะแต่ผมว่าก็
ใส่ออปชันกับบาเยิร์นไว้70 ล้านยูโรใช่ไหมคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณหกสิบไปปลายประมาณ60ไปปลายล้านปอนด์เนี่ยแต่ว่าซิตี้ถ้าจะขายจริงๆไม่น่าขายถึง60ผมว่าอาจจะอยู่ที่40 50ประมาณนั้นนะแต่ไม่น่าต่ำกว่านี้แหละนะซึ่งยังเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าบาร์ซ่าอยากจะซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะข่าวต่อไปจบเรื่องคันเซโลไปเดี๋ยวต้องติดตามอีกนิดนึงแถมคันเซโลความแสบของพี่แกนะฮะก็คือนี่จริงๆพูดไปในขับบูนเมื่อคืนกันแล้วแหละพี่ชุบพูดนะฮะคือฮาแลนด์เนี่ยตอนที่นัดสุดท้ายของบุนเดสใช่ไหมแล้วมันแข่งระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับดอร์ทมุนด์เนี่ยถ้าดอร์ทมุนด์ชนะก็จะเป็นแชมป์ฮาแลนด์เขาก็ลงแคปชั่นถึงทีมเก่าเขาว่าเอ้ยอีกนิดเดียวเองนะครับจะเป็นแชมป์แล้วนะอีกเก้าเดียวอีกเก้าเดียวอะไรแบบเนี้ยนะฮะคาเซโลบอกเขาได้แชมป์ในบ้านปลายนะปัดหน้าคว้ามาแล้วก็เรียกว่าลงแคปชั่นเดียวกันนะครับว่าวันมอเหมือนกันอีกหนึ่งเหมือนกันอีกหนึ่งเนี่ยได้แชมป์อีกหนึ่งนะเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ได้2แชมป์ในฤดูกาลเดียวนะได้ทั้งบุนเดสลีกาแล้วก็ได้พรีเมียร์ลีกนะครับก็เรียกว่ามันก็น่าหมั่นไส้อยู่นะทำแบบเนี่ยจงใจอ่ะมันจงใจยังไงไม่รู้นะสำหรับคันเซโลนะก็นั่นแหละนะก็น่าจะยากแล้วในการกลับมาที่เอติฮัดสเตเดียมของบักเจานะครับก็ขอให้โชคดีในเส้นทางกันละกันข่าวต่อไปนะครับอันนี้อาจจะไม่เชิงซื้อขายเต็มตัวนะแต่เป็นความคิดเห็นซึ่งเชื่อมโยงกับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือทางโรตรีนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยเขาทวิตลงนะครับในทวิตส่วนตัวของเขาแต่ว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยมาจากทาง RAC1 นะครับโดยเซอร์จิโอบูสเกตนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนั่นแหละนะครับที่เพิ่งอำลาถิ่นคำหนูไปแล้วก็เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง RAC1 พูดถึงความเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับผู้เล่นที่อยากจะได้มาแทนตำแหน่งของเขาเนี่ยในถิ่นบาร์เซโลนาโดยเขาเนี่ยบอกกับสื่อ RAC1 บอกว่าตัวเลือกที่ผมชอบที่สุดเนี่ยในการจะมาแทนผมเนี่ยก็คือโรตรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในฐานะแกนหลักคนใหม่ของบาร์เซโลนาเขาอยากจะได้โรตรีมาเป็นแกนหลักของบาร์ซ่าคนใหม่แต่บูสเกตเขาก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากๆกันนะครับโดยอีก2คนที่บูสเกตพูดถึงก็จะเป็นยูโชคิมิทแล้วก็ทางซูบิเมนดี้นะครับของทางเรอัลโซเซียดาดนะครับโดยบูสเกตเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าให้เทียบระหว่างคิมิทกับซูบิเมนดี้เนี่ยเขาเลือกซูบิเมนดี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมาะกับสไตล์มากกว่าหรือถ้าจะมองเป็นตัวเลือกภายในทีมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายังมีนิโก้กอนซาเลสนะครับอันนี้ก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทางบูสเกตเนี่ยเขาก็มองว่าโรตรีเนี่ยเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นแหละอย่างที่หลายคนทราบนี่มันคือร่างอวตารของเซอร์จิโอบูสเกตซึ่งมโหจะเก่งกว่าบูสเกตด้วยซ้ำนะครบเครื่องกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยากหน่อยนะฮะตามใดที่บอสเป๊ปยังอยู่ผมว่ายากนะแต่ถ้าบอสเป๊ปไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะเพราะยิ่งถ้าโรตรีได้แชมป์ UCL กับซิตี้ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วโอ้พรีเมียร์ลีกได้มาหลายสมัยแล้วเหลือเกินนะถ้าบอสเป๊ปไม่อยู่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังนะครับนี่เป็นข่าวของทางโรตรีที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังข่าวต่อไปอ่ะข่าวของพี่เนยนะครับเนย์มอร์นะฮะก็เป็นสื่ออย่างเลกิฟนะครับรายงานโดยสื่อดังเมืองน้ำหอมเนี่ยรายงานว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ต่อสายตรงไปยังเนย์มาร์ไปหาเนย์มาร์อดีตนักเตะที่เคยร่วมงานกันสมัยอยู่บาร์เซโลนานะครับในช่วงสัปดาห์เนี้ยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจแล้วก็ความตั้งใจของเนย์มาร์ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นไปได้ในการย้ายมายังแมนเชสเตอร์ซิตี้ของสตาร์ชาวบราซิเลียนรายนี้ยังคงต่ำมากๆนะครับตามที่เลกิปรายงานแล้วก็เนย์มาร์เนี่ยนะครับวัย31ปีเหลือสัญญากับเปเช่ถึงปี2025หรืออีก2ปีนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ค่าตัวที่ Transfer Market ประเมินเอาไว้อยู่ที่70 ล้านยูโรนะฮะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนย์มาร์กับซิตี้ผมว่ายากนะครับยากแล้วก็เรื่องต่อสายตรงเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยนะผมใช้คำว่าลือนะฮะก็
ฟังหูไว้หูแล้วกันแต่ผมว่าโอกาสยังยากนะสำหรับเนย์มาร์นะเนย์มาร์เองก็ถนัดปีกซ้ายใช่ไหมปีกซ้ายเท้าขวาซึ่งถ้ามาก็ต้องแข่งกับกิลิตแบบตรงๆนะแล้วก็ไวก็เข้าเลข3 31ไปแล้วเนี่ยผมว่าทิศทางสโมสรไม่น่าจะเติมทางเนย์มาร์เข้ามานะโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมแต่ผมว่ายังค่อนข้างยากยังค่อนข้างยากครับก็เป็นข่าวที่นำมาเล่นกันในกระแสช่วงนี้นะฮะอีกหนึ่งคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเราก็เป็นทางเจมส์แมดดิสันนะครับโดยซามมี่ม็อกเบลหัวหน้านักข่าวฟุตบอลของเดลิเมลรายงานว่าซิตี้เองก็เล็งแมดดิสันเช่นเดียวกับหลายๆทีมในลีกพรีเมียร์ลีกเหมือนกันโดยแมดดิสันตอนนี้เนี่ยม็อกเบลเนี่ยรายงานว่าเป็นเป้าหมายของซิตี้อาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์และนิวคาสเซิลแต่เป็นที่เข้าใจว่าตัวเต็งก็คือทางนิวคาสเซิลนะในรายของแมดดิสันโดยคาดว่านักเตะน่าจะย้ายออกจากเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ๆหลังจากทีมต้นสังกัดนั้นตกชั้นแล้วก็สัญญาของเขาเหลือกับเลสเตอร์แค่1ปีเท่านั้นจริงๆแมดดิสันก็น่าสนใจนะครับในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ของทีมแต่อย่างที่บอกฮะผมเองก็มองเหมือนกันว่านิวคาสเซิลเป็นตัวเต็งในรายของแมดดิสันเพราะผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับนิวคาสเซิลและนิวคาสเซิลเองก็ต้องการนักเตะเพลย์เมเกอร์ในลักษณะนี้ให้กับทีมเช่นเดียวกันนะเพราะว่าถ้ามาซิตี้เนี่ยมันก็ยังมีเดอบรอยน์มีหลายๆคนที่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าคือถ้าจะมองเป็นตัวตายตัวแทนของเควินเดอบรอยน์ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าบอร์ดจะมองยังไงว่าในระยะยาวจะสามารถขึ้นไปเทียบเคียงเดอบอยได้หรือเปล่าแล้วก็ผมเชื่อว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นฟิลโฟเดนหุบคอมมาเล่นตรงกลางในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์มากยิ่งขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับข่าวสุดท้ายเป็นดาวรุ่งของเราที่ได้เดบิวต์ไปในเกมพ่ายเบรนท์ฟอร์ดล่าสุด 1-0 นั่นก็คือทางเชียร์ชาลส์นะครับเป็นกองกลางเชิงรับดาวรุ่งของซิตี้ก็มีความสนใจจากหลากหลายทีมนะครับล่าสุดเป็นทางเอเวอร์ตันนะที่รอดตกชั้นมาแบบบุดวิดนะสนใจแข้งวัย19ปีรายนี้รวมไปถึงทีมอื่นในบุนเดสลีกาก็สนใจในตัวเชียร์ชาลส์เหมือนกันอย่างทาง RB Leipzig รวมไปถึงบอรุเซียดอร์ทมุนด์เชียร์ชาลส์นี่ก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะแต่ส่วนมากจะเป็นเชิงรับเล่นมิดฟิลด์ตัวรับและเป็นดิเฟนซีฟมิดฟิลด์เป็นหลักแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะก็เหมาะสมผมว่าถ้าจะไปยืมตัวหรือว่าขายแล้วมีออปชันซื้อกลับนะเพราะว่าถ้าเกิดไปยืมตัวหรือว่าขายออกไปแล้วฟอร์มดีขึ้นมาเนี่ยฟอร์มแกร่งขึ้นมาเนี่ยใส่ออปชันเอาไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าผมเชียร์ให้ไปยืมตัวหรือไม่ก็ปล่อยขายไปแล้วใส่ออปชันเอาไว้นั่นเองสำหรับเชียร์ชาลส์นะเพราะว่าน่าจะสู้ยากในการแย่งตำแหน่งทีมชุดใหญ่น้องเองก็เป็นกัปตันทีมชุด U21 ของแมนซิตี้มาก่อนด้วยนะฮะนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากแฟนๆรุ่นใบสีฟ้าในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปนะฮะใครอยากซัพพอร์ตช่องนะมีซัพพอร์เตอร์เมมเบอร์ชิพนะ80บาทกับ150บาทแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงค์ซุปเปอร์แชทนะครับก็โดเนทได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะฮะนี่เป็นคลิปข่าวสารในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on City